ฉันเนี่ยต้องเป็นเลขาใครอ่ะเราจะใช้ทักษะการแสดงที่พี่หวนมีเป็นเหยื่อล่อปลาตัวใหญ่มาหาเฮียชัยค่ะเชิญข้างบนครับเฮ้ยเงียบแสงชัยอุ้ยธุระสวัสดีครับผมสจ.บอสอ๋อครับท่านสจ.ที่ผมมาที่นี่เนี่ยผมอยากได้พลุไปจุดวันเกิดเมียสจ.บอสเนี่ยจะต้องเป็นนักเลงมากท่านเอาแบบไหนเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยระดับผมมันต้องใหญ่ๆสิคุณเท่าไหร่ผมไม่เกียงใหญ่สุดที่ผมเคยทำก็หลักล้านนะครับท่านเอ๊ะก็โมโหเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาดูถูกกันนะเว้ยกี่ล้านผมก็ยอมจ่ายแต่ก็ต้องแอบดราม่าเมียผมชอบดูพลุมากตอนนี้เธอเป็นมะเร็งระยะสุดเมียจ๋าครั้งแรกมันเอานมเมียผมไปข้างนึงให้หลังจากนั้นไม่กี่ปีมันเอาไปข้างนึงหายไปสองเต้าพี่ลองคิดดูสิครับผมจะเหงามือแค่ไหนเหงามือแค่ไหนโอ้เมียจ๋าแต่ก็ยังต้องคีบความโมโหไว้ไอ้มะเร็งเหี้ยทำไมไม่เอานมกูไปแทนวะนมกูก็มีกูแถมไข่ให้สองข้างเลยสัตว์เอ้ยมันจะเศร้าทำไมไม่เอากูไปแทนทำไมไม่เอากูไปแทนทำไมไม่เป็นกูทำไมแล้วก็ก้าวแล้วสัตว์เอ้ยมึงอาจจะทำร้ายเมียกูได้แต่ไม่ได้แดกกูหรอกมันจะเศร้าแล้วก็ก้าวแล้วไอ้มะเร็งเหี้ยมันจะเศร้าทำไมแล้วก็ก้าวไอ้โพล่าแดกได้ชิบหายมึงดูสนุกกับกูมากเลยเนี่ยเอางี้เดี๋ยวพี่จะทำการแสดงแบบเป็นผู้ชายแบบเชื่อนิ่มๆลึกๆดูโหดเหี้ยมคนหน้าตาดีเขาเลยได้ข่าวว่าที่นี่มีจัดมวยเถื่อนไล่กติกาเดิมพันกันหนักทุกคืนวันศุกร์เลยใช่ไหมผมว่าท่านคงได้ข่าวอะไรผิดๆมาครับที่เนี่ยโรงงานพุผมขายแต่พุก่อนที่เฮียจะโกหกผมนะผมขอให้เฮียรู้จักนักมวยตัวที่ผมมีก่อนจิตจงจอหอใครจะโง่เชื่อวะถ้าเชื่อมันก็ควายแล้วมวยของเฮียน่าสนใจมากตกลง เดี๋ยวผมเอามวยของผมตาประกบเลยแล้ววันศุกร์เจอกันท่านจะได้ทั้งพลุเอาไปให้เมียแล้วได้พนันอย่างสมใจดีลเฮียเอ้ยควายจริงด้วย